สวัสดีครับผมวิลลี่มิกซ์ก็เข้าสู่เกมซอร์ดอาร์ตออนไลน์เมมโมรี่ดีเฟกต์วันนี้ก็จะมาพูดถึงระบบการอัปเกรดตัวละครจาก4ดาวไปเป็น5ดาวก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์ใหม่ที่จะเข้ามาเป็นคอนเทนต์ที่จะต้องพิจารณากันอย่างถี่ถ้วนก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกที่จะมาพูดเกี่ยวกับคาแรคเตอร์อนาลิซิสซึ่งก็จะพยายามพูดอย่างให้เข้าใจง่ายๆและรายละเอียดครบถ้วนก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันก็อันนี้เพื่อนๆก็น่าจะทราบกันแล้วว่าตัวละครที่ได้รับการโหวตก็จะมีคิริโตะอาซึนะ OSV1 แล้วก็เรนดอปเลนแล้วก็อลิส V2 ซึ่งเพื่อนๆอาจจะดีใจกันไปก่อนหน้าแล้วว่าอย่างบางคนอาจจะมีตัวละครที่ได้รับการโหวต4ตัวละคร3บ้าง2บ้างแต่ว่านะใจความสำคัญมันจะอยู่บรรทัดประมาณแถวๆนี้มาเริ่มอ่านกันเลยแล้วกันก็สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่ออัปเกรดตัวละครจาก4ดาวไปเป็น5ดาวก็จากกรอบทองไปเป็นกรอบฟ้าแล้วก็สกิลที่3ก็จะเป็นคอมบิเนชันสกิลก็อันนี้คงทราบกันดีอยู่แล้วแต่ว่าจะยกตัวอย่างตัวที่กำลังจะเข้ามาใหม่combination skill อย่างที่ทราบกันแต่ว่ามันจะมีการยกระดับคือ combination partner ซึ่งเจ้า combination partner เนี้ยเมื่อเราสวิตช์ตัวละครที่2ซึ่งถ้าตรงตามเงื่อนไขซึ่งในนี้มันจะเขียนบอกว่าคิริโตะกับอาซึนะแล้วต้องใส่อาวุธต้องเป็นคิริโตะกับอาซึนะที่ใส่อาวุธดาบคู่กับลาเปียแล้วต้องเป็นคิริโตะกับอาซึนะที่เป็นธาตุไฟหรือธาตุ war element อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อ combination partner กันแล้วอ่ะมันก็จะเนี่ยจะมีแบบสกิลพิเศษเสริมขึ้นมาเล็กน้อยซึ่งมันก็เหมือนตัว original SAO ที่คริโตะ combination partner กับอาซึนะแล้วรีฟา combination partner กับชินอนอย่างตัว free UGO ก็จะ combination partner กับคริโตะเป็นต้นแล้วก็สกิลสล็อต5ดาวก็อาจจะมีบางสิ่งเพิ่มขึ้นมายกตัวอย่างเช่นตัวละคร5ดาวบางตัวเงี้ยมันสามารถอัพ Weapon Mastery จาก5ไปถึง10ได้เลยแล้วก็ Base Parameter ก็สแตทโดยรวมลองมาดูที่สแตทกันเลยเล็กน้อยอย่างผมมีตัวละคร5ดาวที่ซื้อมาจากตู้แค่1ตัวก็มีแค่อาซึนะเมื่อใส่อาวุธประจำตัวแล้วทุกอย่างตรงธาตุอยู่ในระดับ R4 อัพเต็มก็ HP 17,000 Attack 5,700 Defense 3,400 Critical 4,070ถือว่าเป็นลาเปียที่ดีเฟนส์ค่อนข้างเยอะแล้วมาลองเทียบกับลาเปียคลาส4ดาวอย่างยูกิก็จะมีเลือดเกือบถึง17,000เหมือนกันเลือด16,000แต่ว่า MP จะค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะว่าเจ้าแหวนนี้มันบวก MP เยอะด้วยแหละแล้วก็พลังโจมตีแค่ 4,800 แต่ว่ามันเน้นที่คริติคอลแทนคริติคอลนี่ 4,900 เลยดีเฟนซ์นี่ต่ำลงมามากมีแค่ 2,400 เองแต่ว่านะผมไม่มีลาเปียน้ำด้วยอันนี้ก็เป็นบรายอาซึนะก็เลือดจะค่อนข้างดรอปลงมาจาก2ตัวที่แล้วหน่อยเลือดแค่ 15,000 MP ด้วยแต่ว่านะก็เป็นตัวที่พลังโจมตีกับพลังคริติคอลใกล้เคียงกับตัวอาซึนะ5ดาวก็คือพลังโจมตี 5,300 คริติคอลนี่ 5,000 เลยดีเฟนซ์ก็เกือบ 3,200 แต่ว่านะอ
ลาเปียอันเนี้ยมันพลังโจมตีตั้ง1550เมื่อเทียบกับลาเปียอันเนี้ยซึ่งก็เป็น R4 เหมือนกันอะเนี่ยพลังโจมตีมันแค่1466ทีเข้านี่แทบจะเท่ากันเลย1070ซึ่งมันก็นั่นแหละสแตทมันไม่ได้ห่างชั้นกันมากแล้วก็การบรรจุตัวเข้าปาร์ตี้ก็จะใช้ค่ามากขึ้นก็ไม่มีปัญหาสำหรับคนที่ ID level มากกว่า70แล้วก็สิ่งที่จะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่ออัปเกรดตัวละครจาก4ดาวไปเป็น5ดาวก็คือ character level attribute unlock skill slot แล้วก็ limit break ก็ตอนที่เราเป็นตัวละคร4ดาวเราอัปเลเวลไปถึงไหนทำอะไรไปถึงไหนมันก็จะยังอยู่เหมือนเดิมเมื่ออัปเกรดตัวละครแล้วซึ่งสิ่งที่จะใช้อัปเกรดตัวละครจาก4ดาวไปเป็น5ดาวคือเจ้าอัปเกรดคริสตัลซึ่งผมก็ทำอีเวนต์ทั้งหมดแล้วล่ะมันก็มี15ชิ้นซึ่งทุกๆคนก็น่าจะมีเท่าๆกันที่15ชิ้นซึ่งผมเคยอ่านเว็บจากในเบราว์เซอร์โดยตรงเขาเคยบันไดมันเคยบอกไว้แล้วล่ะว่าการอัปเกรดตัวละครจาก4ดาวไปเป็น5ดาวจะต้องใช้อัปเกรดคริสตัลจำนวน10ชิ้นแต่ว่ามันก็เอาออกไปแล้วล่ะเอาออกไปตอนไหนก็ไม่รู้โอเคมันก็เหมือนกับว่าเรามีโอกาสอัปเกรดตัวละครจาก4ดาวไปเป็น5ดาวแค่1ตัวเท่านั้นนะแต่ว่าสมมุติว่าบันไดใจดีเปลี่ยนแปลงในภายหลังอะว่าใช้อัปเกรดคริสตัลแค่5เม็ดต่อ1ตัวละครเงี้ยโอเคถึงแม้ว่าคุณจะอัปเกรดตัวละครจาก4ดาวไปเป็น5ดาวได้เยอะก็จริงแต่ว่าการเพิ่มเลเวลตัวละคร5ดาวเนี่ยในทุกๆ5เลเวลจะต้องใช้ Hacking Crystal จำนวน100เม็ดเมื่อเทียบกับตัวละคร4ดาวแล้วอะตัวละคร4ดาวจะใช้แค่ Hacking Crystal แค่50เม็ดเองซึ่งอย่างที่บอกไปอะตอนที่ในตอนที่ตัวละครเรายังเป็น4ดาวอยู่อะไม่ว่าจะเป็นเลเวลสกิลสล็อตและสำคัญอย่างยิ่งก็คือเลเวลแฮกกิ้งอะคือสมมุติว่าตัวละคร4ดาวเราเป็นเลเวล100อยู่แล้วอะแล้วเราอัพไปเป็น5ดาวก็คือเราไม่ต้องอัปเกรดอะไรมันเพิ่มเลยอัปเกรดอะไรมันเพิ่มเลยเพราะฉะนั้นโดยสรุปโดยรวมอะตัวละคร4ดาวอะจับเลเวลจาก80ไปถึง100จะใช้ Hacking Crystal จำนวนทั้งหมด200เม็ดเมื่อเทียบกับตัว5ดาวแล้วจาก80ไปถึง100จะใช้ Hacking Crystal จำนวนทั้งหมด400เม็ด200กับ400อะคือถ้าคิดตามตรรกะซึ่งไม่เป็นการเอาเปรียบกันนะเฮ้ยเรามีตัวละคร4ดาวที่ได้รับการโหวตนะก็อัพไปเลยจาก4ไป5แล้วกรณีอยากเปลี่ยนใจมาอัพเลเวลมันทีหลังเนี่ยมันคงจะใช้50เม็ดในทุก5เลเวลเหมือนเดิมมั้งมันก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะซึ่งนั่นแหละถ้าเพื่อนๆอยากจะอัพตัวละครจาก4ไปเป็น5ก็ควรจะทำอะไรมันทุกอย่างโดยเฉพาะการลิมิตเบรกเลเวลอ่ะไม่งั้นพอเรามาเปลี่ยนใจทีหลังอย่างเงี้ยแล้วแบบเกิดอยากอัพขึ้นมาอย่างเงี้ยเราต้องจ่ายเพิ่มอีกเท่าตัว200กับ400อ่ะซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้เป็นการบังคับนะโอเคถ้าเพื่อนๆพอใจที่ใช้ตัวละคร5ดาวแค่เลเวล80อย่างเงี้ยก็ตัดสินใจอัพได้เลย
แต่ก็นะจากผลโหวตรอบแรกอะคิริโตะอาซึนะเนี่ยมันเป็นตัวละครที่แบบก็ผมไม่ค่อยชอบดูถูกใครนะถึงแม้จะเป็นตัวละครก็โอเคอย่างเลนดรอปเลนเงี้ยถึงแม้ว่าตัวละคร5ดาวมันจะเป็นคอมบิเนชันพาร์ทเนอร์แต่ก็อย่างที่กล่าวไว้ว่าอย่างน้อยตัวละครที่มันเป็น5ดาวมันก็สแตทเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยและอาจจะมีสกิลสล็อตเพิ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ถ้าอยากเป็น5ดาวก็ไม่แย่อะไรส่วน RSV 2นี่ถือว่าเป็นตัวละครที่หักหลังตู้นี้ว่ากันง่ายๆก็ผมว่าตู้นี้มันน่าสนใจBirthday Memorial Countdown ซึ่งมันใกล้ๆถึงวันเกิดของคริโตกับอาซึนะผมขอพูดถึงคริโตก่อนเลยแล้วกันก็ Resurgent Source เนี่ยมันคือ OSV2 ซึ่งคริโต OSV2 เนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยดีอ่ะแต่ว่า2ตัวเลือกหลังเนี่ยเป็นตัวเลือกเรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปของคิริโตะทั้ง2ตัวแต่ว่ากัปตันโจนสลัดคิริโตะกับเด็กฟันมะพร้าวบีชบอยคิริโตะอันนี้ในความเห็นส่วนตัวนะคือตัว next level ของ5ดาวมันจะต้องเป็นตัวที่สวิตช์สกิลแล้วสกิล3มันออกมาเลยแล้วก็มีอะไรสักอย่างที่มันดีเฟนซีฟหน่อยๆซึ่งเจ้าบีชบอยเนี่ยมันก็เป็นดาบคู่ที่แบบว่าสแวปแล้วโจมตีได้มากสุดในเกมตอนนี้16ฮิตแล้วก็มีเกราะป้องกันได้1ทีถ้าใครเคยดูคลิปของผมก็จะเห็นว่าผมจะใช้อาซูนะ V2 กับคริโตะเนี่ยซึ่งผมก็จะกดคริโตะตอนที่บอสมันใช้สกิลสีม่วงมาเงี้ยมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินหนีหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งในเมื่อตัวละคร5ดาวผมไม่คิดว่ามันจะมาเร็วๆนี้นะแต่มันก็เนี่ยเจ้าคริโตะบีชบอยเนี่ยมันก็เป็นตัวละครที่มีสวิตช์สกิล SS3 ทันทีแล้วเป็นตัวที่ดาเมจเรียกว่าตัวละครตัวนี้ฝรั่งเขาก็ให้มันอยู่ในระดับ S tier อยู่แล้วซึ่งเมื่อเทียบกับตัวในที่มีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นซิริก้าหรืออาซึนะเงี้ยมันก็มีแหละตัวที่สวิตช์สกิลได้แต่ว่าคริโตะความเก่งมันค่อนข้างเยอะแล้วใน3ตัวเลือกเองคือไม่เป็นโจรสลัดก็เป็นบีชบอยอะซิริก้านี่มีดมันก็ไม่ค่อยมีตัวที่เป็นที่ประจักษ์อะแต่ว่าผมก็โหวตไปแล้วนะเป็น Starlight Player ซิริก้าก็คือเป็นซิริก้าธนาบาตะวันธนาบาตะจริงๆผมคิดว่ามันเก่งค่อนข้างเท่าตัวยูกิดาบคู่นะส่วนมาอันสุดท้ายก็อาสนะนี่ตัวเลือกค่อนข้างเยอะเลยเริ่มมาที่ตัวผมจะพูดถึงแต่ตัวที่มันน่าจะได้รับการโหวตนะก็ชิโนบิสแลสอาซึนะก็เป็นนินจาอาซึนะท่านมืดอันนี้เป็นตัวละครที่ถ้าคนเล่นมานานจะค่อนข้างอยากให้มันอัปเกรดไปเรื่อยๆเพราะว่ามันคือตัวละครท่านมืดอ่ะมันก็มีแค่คีโตะกับแบนเนอร์นินจาซึ่งถ้าไม่นับคีโตะแล้วอ่ะอาซึนะชิโนบินี่ก็คือตัวท่านมืดที่ดีที่สุดต่อมาที่หอกไฟอาซึนะก็น่าจะได้รับการโหวตอยู่เพราะว่าตัวหอกคือความเก่งระหว่างตัวหอกอาซึนะกับตัวหอกชินอนอ่ะมันไม่ต่างกันก็ต่อมาที่ Promise at the Time ก็เป็นตัวอาซึนะแต่งงานก็ถือว่าเป็นตัวที่เก่งเกือบ
หนึ่งในสองของเก่งที่สุดของแบนเนอร์แต่งงานแล้วก็ตัวสุดท้ายนี่เรียกว่าเป็นตัวที่ดีที่สุดอ่ะก็คือโจรสลัดอาสินะก็มี1 2 3 4เรียกว่าเป็น4ตัวเลือกที่แล้วก็เป็นตัวละครที่ดีเลยแหละก็นินจาอาสินะหอกไฟอาสินะแต่งงานอาสินะโจรสลัดอาสินะแต่ว่านะตัวที่เก่งที่สุดสำหรับผมมันก็คือฮาร์ดแฟร์อาสนะถ้าใครดูคลิปผมมันจำก็นั่นแหละก็คือ OSV 2อ่ะก็น่าจะพูดรายละเอียดครบถ้วนไปแล้วนะถ้าเพื่อนๆอยากจะสอบถามตรงไหนเพิ่มเติมก็โพสต์ในคอมเมนต์หรือจะรอถามโดยตรงในไลฟ์สตรีมครั้งหน้าก็ตามสะดวกครับก็ไว้เจอกันใหม่ขอบคุณที่รับชม